ครับสวัสดีครับวันนี้เราไลฟ์กันอยู่ที่โอลิมปัสเซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่พีนะครับสเปเชียลิสต์จากโอลิมปัสนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากพี่วันแรกที่ในไทยที่เราได้เปิดตัวจริงๆต้องบอกออสว่ามันไม่ใช่ในไทยนะจริงๆเราเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกทั่วโลกเลยสำหรับกล้องตัวนี้ที่เราจะมาคุยกันนะก็เริ่มเลยละกันเนาะเริ่มจริงๆจริงๆเราจะมีวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดูก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองเปิดวิดีโอดูก่อนนะครับจะได้สมาชิกจะได้รู้จักกล้องตัวนี้มากขึ้นก็จากวิดีโอนะครับก็มันจะส่งให้เห็นถึงสมรรถนะความสามารถแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของตัวกล้องนะครับประมาณนี้วันนี้ที่เราจะมาคุยกันคือตัวพี่พูดได้แล้วนะพูดได้พี่ตอนนี้คืออยากใหญ่นะครับจริงๆเลยนะครับถ้าเราเป็นตระกูลสาย OMD เราจะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็น OMD EM10 EM5 หรือแม้กระทั่ง M1 จนถึง M1 Mark II เนี่ยครับเป็นตัวโดย M1 Mark II จะเป็นตัว flagship model ทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยคือจะไม่มีกริปแฮนด์กริปมาในตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น M1X เดี๋ยวพี่ยกขึ้นมานิดนึงจะสังเกตว่ามันจะใส่กริปมาที่ตัวเลยเป็นชิ้นเดียวกันนะโดยคำว่าชิ้นเดียวกันคือเรามีตัวอย่างให้ดูนะก็ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือของจริงนะออสมันส่งให้เปิดมันโชว์เห็นว่าคือเฮ้ยบอดี้มันทำจากแมกนีเซียมตอนแรกผมลองจับรู้สึกมันคือมันเบามากตัวนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยอยากรู้ว่ากำลังจะถามพี่พีว่าใช่เฟรมจริงหรือเปล่าตัวนี้เฟรมจริงเลยครับเป็นตัวจริงเลยนะก็เนื่องจากวัสดุมันทำจากบอดี้ที่เป็นแมกนีเซียมอลลอยซึ่งคุณสมบัติของแมกนีเซียมอลลอยมันก็จะคือความแข็งแกร่งแล้วนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของความเบาครับนะเพราะว่ากล้องถ้าเกิดหนักจนเกินไปบางครั้งมันก็เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเนาะนะทีนี้พอมันใส่ตัวกิ๊บเข้ามารูปร่างหน้าตามันก็จะดูดุขึ้นดูเป็นโปรขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปแล้วเราต้องการความคล่องตัวในเวลาเราพลิกกล้องเนี่ยเราสามารถจับกล้องมาแล้วก็ใช้แฮนด์กริปตัวนี้ถ่ายรูปได้เลยนะครับโดยจะพูดว่าไงดีคือเวลาที่เราพลิกกล้องไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งฟิลมันเหมือนกับว่าฟิลเหมือนว่าปุ่มทุกอย่างที่การออกแบบมือแล้วก็การคอนโทรลมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับโดยหลักๆแล้วปุ่มที่เราควรจะต้องอยู่ที่เดิม 3-4 ปุ่มเลยนะฮะก็คืออันดับแรกสำหรับผมนะครับตัวชัตเตอร์แน่นอนต้องอยู่ตำแหน่งเดิมพอพลิกปุ๊บก็ต้องไม่มีการขยับละครับอันดับที่2คือเฟืองที่เป็นการคอนโทรลเรื่องของแสงครับนะครับสปีดชัตเตอร์ใช่สปีดชัตเตอร์หรือรูรับแสงนะครับพอเราพลิกกลับมาปุ๊บมันก็ยังคงเป็นตำแหน่งเดิมอยู่คือแทบจะไม่ต้องแบบขยับนิ้วเลยนะแล้วก็เท่าที่รู้มาคือกว่าเขาจะออกกิ๊บตัวนี้มาได้เขาทดสอบโมเดลเนี้ยกว่า100ตัวคือให้ให้มันเข้ากับเอโคโนมิกดีไซน์มากที่สุดนะครับเพื่อให้ใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบนะประมาณนี้สำหรับกิฟต์เนาะแล้วก็พิเศษอย่างคือสำหรับสมาชิกที่ใช้กล้องหรือว่าเคยใช้กล้องที่มีติดกิฟต์แล้วมันจะมีปุ่มล็อกครับนะปุ่มล็อกก็คือปุ่มพวกนี้อย่างตัวเนี้ยผมก็พอเจอปุ๊บแล้วมันมีความพิเศษยังไงพี่ถ้าเกิดว่ามันมี4ล็อกแล้วเนี่ยมันจะล็อกทีเดียวล็อกทั้งแป้นเลยหรือเปล่าความพิเศษมันก็คือถ้าเราล็อกโดยใช้คำว่าล็อกธรรมดามันจะเหมือนกับมันมีปุ่มบางปุ่มหรือฟังก์ชันบางตัวที่กล้องเขาติดตั้งไว้แล้วว่าเอ้ยพอคุณใช้ปุ๊บส่วนใหญ่แผงแถวล่างเนี่ยจะไม่ทำงานคือจะปิดทั้งหมดใช่แต่ว่าถ้าเป็นคัสตอมล็อกตัวนี้เราดีไซน์ได้เลยว่าจะให้ปุ่มไหนเฟืองไหนล็อกมันไม่ใช่แค่กิ๊บนะมันมาถึงด้านนี้ด้วยที่เป็นตัวของกล้องเลยหมายความว่ามันจะสามารถสั่งปุ่มที่เราอยากจะ
ยกตัวอย่างสมมติพี่ถ่ายแนวตั้งเยอะๆครับพี่สามารถสั่งให้ไดออล2อันเนี้ยหรือชัตเตอร์แนวนอนไม่ทำงานก็ได้โดยตัวคัสตอมล็อกตัวนี้แหละคือเราเข้าไปเซตไว้ก่อนใช่ครับผมแล้วก็โดยตัวของเขาหน้าต่างเขาที่พิเศษขึ้นมาคือเป็นครั้งแรกที่โอลิมปัสใส่ตัวมัลติซีเลคเตอร์เข้ามาไอตัวที่เลือกจุดโฟกัสโดยการใช้บางเจ้าก็จะเรียกว่าเป็นจอยสติ๊กนะประมาณนี้คืออิสระในการถ่ายภาพอิสระในการเลือกกรอบโฟกัสเร็วขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงรูปร่างหน้าตามันแล้วเนาะดูจากภายนอกเสร็จก็อย่างที่บางท่านเนี่ยก็ยังติดใจว่าแล้วมันต่างยังไงกับ E1 Mark II พี่ครับอย่างถ้าเป็นตัวเรื่องของระบบโฟกัสมาคุยกันตรงๆก็คือจริงๆถ้าใครได้อ่านสเปคของเขาซึ่งทางโอลิมปัสได้ปล่อยไปทางโลกโซเชียลออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับระบบโฟกัส121จุดคอสไทท์ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาเพิ่มคือข้อพิเศษคือไอ้ตัวเนี้ยมันใส่ชิปประมวลผลที่เป็น2พิก8เพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัวซึ่งตัวเนี้ยข้อเด่นคือมันจะทำให้การโฟกัสเร็วขึ้นแน่นขึ้นนะครับเรื่องของการใช้โหมดฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะพูดในหัวข้อต่อไปนะพิเศษต่างๆเพิ่มมากขึ้นความเร็วนะฮะทวีคูณขึ้นนะครับสิ่งอันนี้คือที่มันเพิ่มขึ้นมาใช้ E1 อยู่แล้วคิดว่ารอ E1X ครับมันต้องอยู่อย่างนี้พูดแบบเปิดประเด็นก็คือครับถ้าคนที่ว่าจะไปใช้ในลักษณะของถ่ายรูปทั่วไปครับเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกครับจริงๆ M1 อ่ะมันเพียงพอมันเหลือด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเกิดคนต้องการขยับตัวเองขึ้นเป็นระดับโปรเฟสชันนอลซึ่งM1 กับ M1 Mark II กับ M1X เนี่ยเขาจะแยกกันนะจริงๆแล้ว M1 มันเป็น flagship model นะแต่รุ่นเนี้ยเขาจะเป็น professional model ละคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะรอ M1X เพื่อจะไปทดแทน M1 ซึ่งจริงๆแล้ว2ตัวเนี้ยมันไม่ได้ทดแทนกันนะมันจะแตกออกไปเลยอันนี้คือคนละแยกคนละส่วนเลยนะแต่ละท่านที่ใช้หรือว่ารออยู่ผมว่าก็ได้คำตอบครับผมนะครับทีนี้ลงลึกไปเรื่องของกันสั่นพี่ได้ข่าวว่าตัวนี้มีกันสั่นแบบใหม่ใช่แบบใหม่ซึ่งเจ๋งมากจริงๆกันสั่นของโอลิมปัสเนี่ยถือว่าเป็นกันสั่นที่ใช้งานได้จริงครับตั้งแต่รุ่นเดิมมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของกันสั่นตัวใหม่นะเขาจะแบบออกแบบโดยการใช้แมคานิกตัวใหม่ที่เขาเรียกว่าไจโรครับนะเป็นไจโรเซนเซอร์ซึ่งทำให้ความสามารถในการกันสั่นเฉพาะตัวบอดี้อ่ะ7สต็อปครับแต่ถ้าเกิดมันไปบวกกับไอ้ตัวที่เป็นเค้าเรียกอะไรเลนส์12-100ครับโปรของโอลิมปัสที่เป็นกันสั่นในเลนส์ด้วยมันจะเพิ่มทวีคูณเป็น 7.5 สต็อปซึ่งเค้าเรียกว่าอะไรดีการเทสอยู่ที่ประมาณมันบ้าไปแล้วคือ4วินาทีคุณแฮนด์เฮลได้คือคุณสามารถยืนถือกล้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกั้นหายใจนิดนึงกดแล้วนับ1-4นะครับ ครับคุณก็สามารถที่จะทำให้ภาพมันนิ่งได้ด้วยตัวเลนส์แล้วก็ตัวกล้องที่บวกกันสั่นแล้วเป็น 7.5 สต็อปตัวหนึ่งที่อยากจะให้พี่ผีเล่าถึงก็คือตัวช่องมองครับผมที่มันเพิ่มในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยครับจริงๆช่องมองอ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นช่องมองที่ใหญ่ขึ้นนะครับมองแล้วสบายตาขึ้นครับเฟรมเรทก็คือ120เฟรมเพอร์เซคซึ่งมันตอบสนองการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะมันจะทำให้รู้สึกว่าเวลาเราถ่ายภาพแนวแบบสมมติพี่ไปถ่ายแนวสปอตครับหรือว่าแนวไวไลท์พวกสารคดีสัตว์ป่าต่างๆเวลาเราแพนกล้องเนี่ยมันจะมีการแลกละนะพอ120เฟรมเนี่ยมันเหลือๆละสำหรับการใช้เป็นช่องมองภาพครับครับทีนี้วันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงโปรโมชั่นครับผมท่านที่ท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์วันนี้นะครับพี่ติก็เรามีรางวัลวันนี้นะเป็นคูปองบิ๊กตัวนี้เป็นแคนวาสนะครับขนาด30x40นิ้วนะครับมูลค่า 3,490 บาทนะครับทำยังไงถึงจะได้ง่ายนิดเดียวพี่เพียงแค่เรากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับ Big Camera Big Camera Channel ครับนะครับใต้คอมเมนต์ที่เราไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะไปสุ่มเลือกใช่ไหมจะมีทีมงานเราสุ่มเลือกแล้วก็ประกาศผลรางวัลวันพรุ่งนี้ครับผมนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับเวลาดูก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดนะฮะแฮชแท็กของ Big Camera ด้วยนะครับ Big Camera Channel ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่เล่าเรื่อง
ของตัวนี้ต่อให้ฟังนะครับสำหรับคนที่รอที่จะอยากรู้นะครับก็คือในส่วนของตัวกล้องพอสมรรถนะเมื่อกี้เราคุยถึงว่ามันแข็งแกร่งมันนู่นนี่นั่นแล้วนะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครติดตามโอลิมปัสมาตระกูล OMD ที่เป็นรุ่นท็อปของเขาเนี่ยก็จะมีสมรรถนะในเรื่องของการกันฝุ่นกันละอองน้ำและกันความหนาวเย็นซึ่งแน่นอนพอเป็น M1X ยังไงความสามารถพวกนี้ตามมาด้วยแน่นอนมันต้องมีมันต้องมีนะแล้วก็อีกอันนึงที่เคยมีแล้วเราก็มีอยู่โดยตลอดแต่เราไม่ได้พูดถึงมานานแล้วนั่นคือเรื่องของระบบขจัดฝุ่นในเซ็นเซอร์ใช่นะซึ่งผมมองว่าโอลิมปัสเป็นเจ้าแรกๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นใช่จุดเด่นนะครับสำหรับเรื่องของการระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์ครับพูดง่ายๆคือพี่อยู่กับวงการโอลิมปัสมาเกิน7ปีกล้องตัวแรกที่ใช้จนถึงปัจจุบันตั้งแต่เคยใช้มันมาแทบไม่ต้องไปทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยตัวเราเองเลยด้วยที่กล้องเนี่ยผมว่ามันคือไม่ว่าเราจะลุยแค่ไหนใช่ไหมพี่ครับตัวนี้คือมันทำให้แบบกล้องเราเนี่ยไม่ต้องคอยระวังว่าเฮ้ยเราจะเซ็นเซอร์ภาพจะมีฝุ่นหรือเปล่าถ่ายมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสำหรับคนที่แบบถ่ายงานที่ต้องไปลุยครับทั้งฝุ่นละอองนะครับอันนี้แน่นอนว่าการเปลี่ยนเลนส์แต่ละครั้งเนี่ยยิ่งมิเรอร์เลนส์เนี่ยเปิดมาเจอปุ๊บเจอเซ็นเซอร์เลยใช่นะครับซึ่งถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ถือว่าเราเซฟไปด้วยนะครับที่เราพูดทั้งหมดนี่คือไม่ใช่ว่าถูกตัดไปนะก่อนหน้านี้มันมีมาโดยตลอดมันมีมาแค่ว่าเราไม่ได้ชูโรงมันขึ้นมาครับนะก็พูดง่ายคือเวลาเราไปออกภาคสนามเนี่ยออสไปเจอภาคสนามแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอลมเจอฝุ่นแน่นอนนี่จังหวะที่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็หลายๆเจ้าหลายๆคนนะฮะที่เวลาเราใช้ภาคสนามแล้วมันไม่สามารถที่จะถอดเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนเลนได้ใช่นะซึ่งบางคนที่เก็บเลยนะกลัวฝุ่นเข้าแล้วกลัวมีปัญหากับเซ็นเซอร์บ้างอะไรบ้างพี่กำลังมองว่าเอ้ยก็ในเมื่อกล้องมันสมรรถนะมันป้องกันละอองน้ำป้องกันฝุ่นนะครับแล้วเวลาเราเปิดสมมติพี่ไปถ่ายกีฬาอยู่นะแล้วก็เป็นพวกมอเตอร์คอร์สแล้วมีฝุ่นพอเปิดเซ็นเซอร์ปุ๊บแน่นอนฝุ่นต้องเข้านะแต่ด้วยซูเปอร์โซนิกเวฟของตัวโอลิมปัสเนี่ยมันจะมีการสั่นประมาณ 2-30,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อไล่ฝุ่นออกจากเซ็นเซอร์ถามว่าฝุ่นยังอยู่ในกล้องไหมมันก็ยังอยู่แหละเพียงแค่เราเอาลมยางเป่าธรรมดามันออกแต่ในระหว่างทำงานพอเราปิดกล้องปุ๊บพอเปิดกล้องขึ้นมาซูเปอร์โซนิกตัวเนี้ยมันจะทำงานคือการกระพือสั่นนะสั่นแบบกระพือเชิงอย่างเงี้ยเหมือนกับกองอ่ะเหมือนกับกองหรือว่าลำโพงอ่ะฝุ่นก็จะถูกขย่าออกไปจากเซ็นเซอร์ช่วงที่ใช้งานก็จะมีปัญหาเรื่องของภาพคือภาพเราจะไม่มีจุดดำจะไม่มีจุดดำจะไม่มีจุดเอาท์โฟกัสอะไรพวกนี้ที่เป็นดวงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือถ้าคุณเป็นสายกีฬาหรือคุณเป็นสายถ่ายธรรมชาติสัตว์ป่าโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนเลนแล้วคุณจะได้ภาพณตอนนั้นน่ะก็เกิดขึ้นได้นะในขณะที่เฮ้ยเรากลัวเรื่องของฝุ่นเราไม่กล้าเปลี่ยนเลนเราก็อาจจะไม่ได้ภาพดีๆจากแต่ละโมเมนต์ของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ครับคนถ่ายรูปจริงจังเราจะเจอปัญหาอยู่เรื่องคือเฮ้ยเวลาใช้งานไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดความร้อนสะสมพอเกิดความร้อนสะสมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นออสแน่นอนว่ากล้องบางตัวน็อกเลยหรือว่ากว่าจะทำงานได้ทีคือต้องลดความร้อนในอุณหภูมิของห้องนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีฮีทไปขึ้นมาก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับวัสดุตัวหนึ่งที่เอามาถ่ายเทความร้อนกระจายความร้อนแล้วก็คอยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้กล้องร้อนจนเกินไปคือหมายความว่าเราสามารถที่จะลุยกับงานหนักๆงานที่เป็นงานโปรเนี่ยคือมันจะต้องใช้งานต่อเนื่องครับผมก็คือบางอย่างเวลาที่เราออกภาคสนามไปแล้วสำหรับคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลต่างๆในสายงานต่างๆครับโอกาสในการถ่ายภาพแล้วก็โอกาสที่เราจะเขาเรียกอะไรที่กล้องมันน็อกเราไม่ได้ภาพเนี่ยมันมีสูงเพราะว่ากล้องมันใช้ต่อเนื่องนะครับแต่พอมีฮีทไปตัวนี้ปุ๊บกล้องมันจะถูกกระจายความร้อนทำให้ความร้อนไม่สะสมในตัวกล้องเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นการเวิร์กของกล้องก็จะทำได้ต่อเนื่องเป็นเวลาที่นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือสำหรับสายอาชีพมันก็ตอบสนองเต็มที่นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ตอบโจทย์เลยเหมือนกันคือถ้าสำหรับคนที่ผมว่าสายท่องเที่ยวไทพอดตอนนี้เริ่มลดลำดับความสำคัญลงแต่ถามว่าจำเป็นต้องมีไหมขายเขาหน่อยจำเป็นต้องมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงซะโอลิมปัสก็ยังคงมีโหมดถ่ายดาวที่สนุกๆแล้วโหมดเนี้ยยังไงก็ต้องใช้ขาทั้งกล้องนะครับโอเคขายให้แล้วนะว่าเรายังมีขาตั้งที่ต้องพกไปด้วยอยู่ในบางทริปเช่นสมมุติคุณจะไปถ่ายดาวครับวันนี้คุณจะไปถ่าย
ขาเรียกอะไรนะไอวิดีโอเร็วๆทำแบบมูวี่ใช่พี่ไอพวกเนี้ยแฮนด์เฮลไม่ได้แน่นอนยังไงต้องมียังไงก็ต้องมีนะครับเพียงแค่มันลดขั้นตอนในการใช้งานให้มันน้อยลงแค่นั้นเองครับคือถ้ามองว่าเซ็นเซอร์มันเล็กแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะครับจริงๆต้องถามย้อนกลับว่าคุณต้องการไฟล์ภาพใหญ่แค่ไหนล่ะซึ่งอย่างตั้งแต่ตอนที่เป็น M5 Mark II แล้วนะครับก็มีพี่ที่เป็นอดีตเป็นพนักงานโอลิมปัสรับงานวิวบอร์ดเขาก็ใช้ M5 Mark II ถ่ายวิวบอร์ดซึ่งมันก็ใช้ได้นะเพราะจริงๆเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่กล้องอย่างเดียวมันอยู่ที่เทคโนโลยีของเครื่องฟิล์มด้วยซึ่งมันเพียงพอนะแต่ถ้าเอาหวังผลเลยของไมโครโฟเตอร์ที่เวลาพี่ออกเวิร์กช็อปแล้วชอบคุยบ่อยๆก็คือเมตรคูณเมตร40ครับซึ่งไซส์เมตรคูณเมตร40เราปริ้นกันมากน้อยแค่ไหนคือผมว่าในการใช้งานทั่วไปชีวิตจริงน้อยมากน้อยจนแทบไม่มีใครปริ้นเลยไซส์นั้นนะแล้วสุดท้ายคุณไปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กโอ้โหถ่ายมา 30-40 ล้านครับผมสุดท้ายก็โดนเจ้าของเว็บเจ้าของเพจรีไซน์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่รู้ตัวว่าเราถูกรีไซน์ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบที่อัตโนมัติแหละทีนี้ถามกลับแล้วถ้าไม่ใช่เซ็นเซอร์4ต่อ3แต่เป็นเซ็นเซอร์ใหญ่แต่ความเร็วไม่พอสมมติพี่ไปถ่ายนกครับแชร์อย่างนี้นะแล้วพี่ไม่สามารถยกกล้องไล่นกได้ล่านกได้แต่พี่ยังจำเป็นต้องเอากล้องติดกับขาตั้งกล้องอยู่ครับนะครับการถ่ายไฟล์ที่ดีหรือการถ่ายคุณภาพที่สูงหรือการถ่ายคุณภาพที่แบบจัดเต็มรายละเอียดดีเทลมาครับแต่ถ่ายไม่ได้นั่นคือไม่ได้รูปโอเคแล้วก็พิเศษก็คือจองก่อนก็ได้การ์ดไฮสปีดด้วยนะฮะใช่ครับฉะนั้นจัดเต็มเลยนะครับของมีจำนวนจำกัดครับครับของมีจำนวนจำกัดนะฮะทีนี้ครับพี่พีคือด้วยความใหม่ของตัว M1X เนี่ยคืออย่างผมได้ข่าวว่ามันเรื่องของวิดีโอครับมันมีอะไรเพิ่มมาพี่อ๋อวิดีโอสำหรับสายคอร์วิดีโอเลยจริงๆมันเพิ่มเขาเรียกอะไรไอตัว OM Lock เข้ามาครับ OM Lock ก็คือฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการจัดการเรื่องของสีแล้วก็ภาพของวิดีโอครับนะอย่างเช่นเวลาเราไปถ่ายรูปวิดีโอหลายๆงานเราเรียกไม่ได้ที่เราจะเจอสภาพแสงหรือคอนทราสต์ที่มันค่อนข้างโหดร้ายโหดร้ายมันนะมันคือมันต่างกันเยอะๆใช่เจอ outdoor สว่างมากแต่ว่าภาพที่เราต้องการคือเป็น indoor ด้วยแล้วมีริมหน้าต่างด้วยแสงมันต่างกันเยอะเกินมันหลายสต็อกมากไอ้ตัว OM Lock เนี่ยมันจะจัดการเรื่องสีแล้วเกรดดิ้งภาพให้นะมันก็จะทำให้เราได้ดีเทลทั้งหมดในภาพนะซึ่งมันน่าจะเป็นข้อที่พิเศษสำหรับสายมืออาชีพที่เป็นเรื่องของวิดีโอนะรวมถึงตัววิดีโอมันก็เป็น 4K แล้วก็เป็น Cinema 4K ด้วย Cinema 4K ด้วยครับนี้เรามีรู้สึกเราจะมีตัวอย่างของวิดีโอที่ถูกถ่ายด้วยตัวของไอตัว M1X ตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูสั้นๆวิดีโอตัวนี้เพิ่งได้ดูเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับพูดแชร์เลยมันกับพวก Netflix แหละสไตล์หนังนะครับคืออันนี้สวัสดีครับคุณพีนะครับวิทย์ทบายนะครับอ่านผิดนะครับต้องขอโทษด้วยถามมาว่า Cinema 4K OM Lock 400เนี่ยคืออะไรช่วยอธิบายเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็น 4K ธรรมดาสัดส่วนของวิดีโอมันคือเต็มเซนเซอร์ถูกไหมแต่ถ้า C4K คือมันจะไปบีบไซส์ให้มันเท่ากับกล้องซีนีมาก็คือลักษณะถ้าจำไม่ผิดคือ17:9มันจะกว้างขึ้นอีกมันจะกว้างขึ้นนิดนึงซึ่งข้อดีคือเวลาที่เราเอาไฟล์ของซีนีมา 4K ไปเขาเรียกอะไรไปแลนดิ้งคู่ร่วมกับวิดีโอที่เป็นกล้องซีนีมาตัวใหญ่เราแทบจะไม่ต้องไปเปลี่ยนสัดส่วนภาพเลยคือสัดส่วนมันเท่ามันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเหมือนกับเวลาเราไปดูที่จอซีนีมามันจะเป็นจอที่กว้างขึ้นถูกไหมนะครับส่วนไอตัว OM Lock 400ก็ที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นตัวสีตัวใหม่ที่มันจะช่วยจัดการเรื่องของสีเรื่องของคอนทราสต์ต่างๆมันจะเกรดดิ้งให้นะครับอัตโนมัติซึ่งอย่างที่บอกถ้าสายวิดีโอน่าจะเป็นสีที่มหัศจรรย์และก็วิเศษสำหรับเขาเลยทีเดียวนะครับเวลาทำงานการทำงานได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแทบเวลาเอาไปจัดการกับหลังถ่ายหรือโปรเซสก็จะง่ายขึ้นละนะลดขั้นตอนการทำงานค่อนข้างเยอะนะครับวิดีโอไปแล้วยังวิดีโอไปแล้วเนาะวิดีโอรันนะครับก็วิดีโอที่กำลังรันอยู่ก็จะถูกถ่ายด้วย OMD EM1X นี่แหละนะครับสวัสดีครับคุณ
คุณมิงเหรอครับอันนี้โทษทีนะครับบอกว่าอยากได้อยากได้โอเคง่ายครับอยากได้ซื้อครับผมซื้อนะฮะโปรโมชั่นของโอลิมปัส EM1X นะครับถ้าสำหรับลูกค้าที่จองวันนี้นะครับถึงวันที่10มีกุมภาใช่ไหม10กุมภาคือมันมีขยายขึ้นมาครับขยายก็คือขยายถึง10มีนาแต่ผมว่าข้อมูลตัวนี้น่าจะเป็นตัวอัปเดตนะครับผมก็คือจะมีเมมโมรี่การ์ด UAD Type 2 32กิกนะครับแถมให้2ชิ้นก็คือจัดเต็มเลยสำหรับฟังก์ชันว่ามันแรงแล้วก็เอาไอตัวการ์ดที่เป็นไฮสปีดไปลองเลยใช่ครับคืออัดเลยครับโฟกัสเร็วๆครับลองกับถ่ายรัวๆรัวไปเสร็จปุ๊บมันน็อกน็อกในที่นี้คือกล้องไม่ได้น็อกนะแต่การ์ดมันอ่านไม่ทันตัวการ์ดมันไม่สปอร์ตมันก็จะสะอึกนะพอสะอึกปุ๊บก็จะคือโดยธรรมชาติเวลาเราทำอะไรก็ตามแล้วมันมีปัญหาเราก็จะเริ่มหาข้อโต้เถียงและอะไรเป็นอะไรก็ทางโอลิมปัสกับทางบิ๊กก็เลยจัดไปเลยอันนี้เราช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าใช่คือการ์ดแพงไหมแพงครับ32กิกประมาณราคาประมาณคร่าวๆนะในตลาดตอนนี้ก็ประมาณ 4,000 บาทสำหรับ USS 2ใช่ครับเป็นการ์ดไฮสปีดที่ราคาสูงมันรันในขนาด3ประมาณ300มิลลิเมตรครับนะครับก็ง่ายๆคือในส่วนของฟีเจอร์ที่รองรับความเป็นโปรเฟชชั่นอลของมันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายๆฮะเมื่อกี้เราพูดข้างนอกครับภายนอกมาดูฟีเจอร์ข้างในพี่ทีนี้เราจะมาดูถึงข้างในกันจะเริ่มจากอะไรดีมันเยอะจนมันพูดไม่ถูกก็อย่างหนึ่งที่เรื่องของเวลาเราพลิกบอดี้พี่ตัวโฟกัสที่มันยังคงตำแหน่งหลังตำแหน่งเดิมอยู่มันจะมีการเขาเรียกอะไรมันเราสามารถดีไซน์เรื่องของกลุ่มโฟกัสได้ครับกรอบโฟกัสปกติถ้าแนวนอนสมมตินะถ้าแนวนอนตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราพลิกกล้องมันก็คงอยู่ตรงนี้เนาะใช่แต่ว่าตัวนี้มันดีไซน์ให้เวลาพลิกกล้องปุ๊บตำแหน่งมันไปอยู่ในเซนเตอร์ตัวเดิมใกล้เคียงกับตัวเดิมคือมันจะทำให้เวลาที่พี่ถ่ายอย่างนี้อยู่พี่โฟกัสอยู่ข้างบนนะครับพอพี่กล้องเป็นแนวตั้งปั๊บโฟกัสแทนที่มันจะไปอยู่ด้านซ้ายมันก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนในตำแหน่งเดิมของตัวที่เป็นแนวนอนคือหมายความว่าเราถ่ายภาพพลิกจากแนวนอนไปเป็นแนวตั้งตำแหน่งก็ยังอยู่ในโซนในโซนเดิมอยู่โซนเดิมใช่แล้วก็สามารถดีไซน์ได้ทั้งที่เป็นจุดแล้วก็เป็นกรุ๊ปด้วยนะสมมติพี่ออกแบบว่าเอ้ยจะถ่ายกลุ่มนกแล้วเอาเป็นกรุ๊ป9ช่องครับเวลาเขาหยิบกรุ๊ป9ช่องมันก็วิ่งมาหมดคือไปเป็นกรุ๊ปไปเป็นกรุ๊ปไปถ้าเป็นจุดก็ไปเป็นจุดครับนะครับแล้วก็อันที่2ที่เขาออกแบบมาคือเวลาเราดีไซน์จุดโฟกัสอะเราไม่จำเป็นต้องคือตัวกล้องมันจะมีเท่าไหร่นะมีออโฟกัสที่121จุดคอร์ดไทป์หมดนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นกรุ๊ป9ช่องเป็นกรุ๊ป25ช่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบจุดเดียวนะครับแต่เราสามารถดีไซน์ว่าเฮ้ยเราจะเอาเป็นแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นว่าเอ้ย1คูณ9 1คูณอะไรเงี้ยคือแนวนอนแนวตั้งใช่เราสามารถดีไซน์ให้เป็นเหมือนกับมันเป็นกล้องตารางอยู่อะเราสามารถจะดีไซน์ว่าเอ้ยแถวเนี้ยเราจะเอากี่กล้องอันนี้หมายความว่าเราสามารถคัสตอมได้เองเลยคัสตอมได้เองคัสตอมได้เองไม่ว่าจะอยู่ริมหรืออยู่ในโซน9ช่องต้องใช่เราทำได้หมดเป็นฟีเจอร์ที่บอกว่ามันเพิ่มต้องบอกเลยว่ามันเพิ่มขึ้นมาจาก M1 Mark II สำหรับการใช้งานผมมองว่าสำหรับคนที่ถ่ายกีฬาครับคือเราสามารถกำหนดทิศทางของการเคลื่อนที่ของ subject ใช่เช่นถ่ายว่ายน้ำเรารู้อยู่นี่ว่ามันจะวิ่งไปแนวนี้นะสมมติพี่เอาเป็นแผงเลยนะแต่แผงตัดถ่ายแนวนอนแล้วให้เป็นแผงตัดยาวแนวนี้ครับอาจจะเป็น2คูณขึ้นมาก็คือให้มันเป็น2แถวให้มันกว้างขึ้นให้มันกว้างขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้น subject เราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับแผ่นมายังไงก็ไม่หลุดเป็นแนวระนาบนะครับยังไงก็ไม่หลุดคือไอ้กรุ๊ปของกรอบโฟกัสเนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้คัสตอมเองได้นะครับอันนี้คือข้อพิเศษที่คิดว่าน่าจะช่วยแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนถ่ายรูปแนวกีฬามากขึ้นใช่ครับใช่คุยมาถึงท้ายๆแล้วพี่ครับมีอะไรจะทิ้งสำหรับลูกค้าที่สนใจEM1X ตัวนี้ไหมครับคือจริงๆตัวไคลแม็กเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างตัวเนี้ยถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ไปท่องเที่ยวกับเราไหมครับตอบได้เลยว่าถ้าเกิดคุณกำลังมอง M1 Mark II อยู่ด้วยครับคุณเลือกซื้อได้ทั้ง2แบบตามที่คุณต้องการเลย
นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะขยับตัวเองขึ้นมาเป็นโปรเฟชชั่นอลในแต่ละสายงานไม่ว่าจะเป็นสายกีฬาสายไลฟ์ซึ่งอีกอันเวลามันน้อยเนาะเรายังไม่ได้พูดถึงคือสายแนวสตูดิโอนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันนะฮะมันก็จะตอบรับเรื่องของการทำงานในสตูดิโอได้เต็มที่นะครับถ้าคุณต้องการขยับตัวเองหรือก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตั้งแต่ใช้มันมาได้สักระยะหนึ่งนะครับไม่กี่วันหรอกนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยกล้องเนี่ยตัวเนี้ยเวลาใช้งานถ้าเราเอามันอยู่แล้วมันจะใช้งานได้ง่ายมากของตัวมากนะครับแล้วก็เหมือนคำถามที่บอกว่าเอ้ยมืออาชีพจะใช้เหรอมันจริงมันต้องถามกลับว่าเขาลองหรือยังถ้าเขาลองแล้วเขาถูกใจไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่เชื่อว่ามืออาชีพเขาเลือกได้หมดนะครับทิ้งท้ายไว้เลยก็คือกล้องอ่ะถ้าจะเลือก EM1 Mark II กับ E1X ก็ถ้ากลุ่มที่ซื้อได้ทั้ง2ตัวใช่ซื้อได้ทั้ง2ตัวถ้าคิดว่าตัดใจเลือกไม่ถูกนะครับซื้อไปก่อน2ตัวเลยซื้อ2ตัวแล้วก็ค่อยไปเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนไปใช้แค่นั้นเองนะครับ มีหลายๆกูรูกล่าวไว้ว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยตังค์นะครับถูกต้องครับแล้วก็กล้องอยากจะฝากตรงนี้ไว้ก็คือโอลิมปัสนะครับมันเป็นตัวนึงเป็นตัวแทนตัวนึงของช่างภาพที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฟีเจอร์การใช้งานการถ่ายรูปมันทำได้แล้วมันง่ายขึ้นเหมือนกับอย่างมีโหมดตัวเนี้ยมันรวบรวมภาพที่ถ่ายเกี่ยวกับชัตเตอร์ลองเอ็กโพเชอร์ไว้นะตัวนึงที่ดังของ Olympus เลยก็คือตัวที่เป็นอยู่ในชัตเตอร์ B อยู่เขาเรียกโหมด B โหมด B โยนไปไว้ในนี้เกี่ยวกับพวกลองเอ็กโพเชอร์ต่างๆนะตัวนึงที่ดังมากๆของ Olympus ที่ทำให้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยการถ่ายภาพกลางคืนเป็นเรื่องง่ายก็คือ Light Composite อันนี้ผมลองแล้วส่วนตัวเองเคยถ่ายดาวโดยใช้กล้องสมัยก่อนคือกว่าจะถ่ายได้ลำบากกว่าจะได้ภาพเนี่ยอุปสรรคมันเยอะครับแต่ว่าย้อนแต่ถ่ายดาวเลยสมมุติเราจะถ่ายเขาเรียกซิตี้สเคปแล้วต้องการเส้นของไฟในเมืองรถในเมืองนะเราต้องการถ่ายกันยังไงพี่ถ้าเกิดกล้องธรรมดาเนี่ยคือจริงๆถ้าไม่มีโหมดนี้เนาะเราก็ต้องถ่ายเป็นลองเอ็กโพเชอร์โดยคำนวณค่าแสงทั้งหมดไว้ก่อนถูกต้องแล้วเทสพอได้ค่าแสงที่ไม่โอเวอร์แล้วทีนี้ไฟถ้ามันไม่เป็นเส้นเราก็ต้องกดชัตเตอร์หลายๆครั้งครับความหมายคือสมมติพี่วัดแสงได้อยู่ที่ F8 สปีดสัก15วิครับไม่โอเวอร์ละแต่การที่คุณจะได้ไฟครบทุกแยกครับ15วิไม่พอนะเราก็ต้องมีการกดแต่ละเฟรมไปเรื่อยสุดท้ายพอได้ภาพทั้งหมดอาจจะสัก6-7เฟรมครับแล้วค่อยเอาพวกนี้มารวมกันโดยเจาะเลเยอร์ของไลติ้งอย่างเดียวนะให้มันซ้อนกันแต่พอเป็นไลท์คอมโพสิตมันก็สามารถทำเรื่องพวกนี้ด้วยชัตเตอร์เดียวให้เป็นเรื่องง่ายมันทำให้สิ่งที่เรามองว่ามันยากครับมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะเพราะจากการที่ Olympus มีฟีเจอร์พวกนี้หรือว่าลูกเล่นที่ทำให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นไลท์วิวไม่ว่าจะเป็นการสั่นที่ทำให้คนถือถ่ายได้ด้วยแฮนด์เฮลแบบสบายๆนะครับก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราจะเลือกซื้อกล้องนะกล้องอ่ะมันคืออุปกรณ์ใช่ไหมออสครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อ่ะจริงๆแล้วมันควรจะโน้มเข้าหาช่างภาพครับนะฮะมากกว่าที่เราจะต้องไปเรียนรู้ต้องไปฝึกฝนต้องไปฝึกปลือสุดท้ายกว่าจะได้ถ่ายรูปครับบางครั้งช่วงเวลาดีๆหรือโมเมนต์ที่ดีๆมันหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลเวลาถ่ายรูปนะเอาข้อกังวลทั้งหมดให้กล้องมันเป็นคนคิดเราเป็นเจ้านายของกล้องเราไปกังวลกับจินตนาการที่เราต้องการมากจะดีกว่านะครับก็ปัญหาก็จะฝากเรื่องนี้ไว้แค่นั้นราคาล่ะครับพี่ราคาราคาเป็นไงครับก็แต่ต้องได้นะครับแต่ต้องได้ยังไงมาดูที่ช็อปดีกว่านะครับโอเคครับอย่าลืมฮะเรามีนัดกันนะฮะที่ Big Camera ที่ Olympus นะฮะ Olympus Store Olympus Store นะ7วันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับพี่ครับผมใครที่อยากจะสัมผัสอยากจะลองฟิลของ EM1X นะฮะครับเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยนะครับอยากจะเทสกับเลนตัวไหนนะครับเข้ามาได้เลยอันนี้ฝากไว้นะครับอย่าลืมนะฮะเราติดตาม Big Camera กันนะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาวันนี้นะครับยังมีโอกาสนะครับสำหรับคูปองแคนวาสพี่ยังทิ้งท้ายไว้นิดนึงคือเผื่อเข้ามาดูเนาะแล้วก็ได้ภาพใหญ่ๆไปติดบ้านด้วยใช่ครับอันนี้ภาพนี่คือเขาเอามาเองใช่ไหมไม่ใช่ภาพเราให้เขาใช่ไหมคือลูกค้าเอามาเองครับพี่เพราะว่ามีให้คูปองไปมีอยู่เทปที่พี่มาไลฟ์แล้วมีรูปอยู่นะอ๋ออันนั้นคือรูปตัวอย่างอ๋อนั่นรูปตัวอย่างอันนั้นคือนึกว่านั่นรูปน้องสาวคนนั้นไปเลยไม่ใช่พี่อันนั้นคือตัวอย่างคือปริ้นออกมาแล้วจะสวยแบบนี้อ๋อโอเคอันนี้นะครับคือเป็นคูปองแคนวาสขนาด 30x40 นิ้วนะครับคือท่านที่เข้ามาผ
ดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ Hashtag Big Camera นะครับทางทีมงานเราเนี่ยจะสุ่มจับรางวัลนะครับก็ประกาศชื่อผู้ที่โชคดีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับก็สามารถรับติดต่อรับรางวัลได้ที่ Big Camera ทุกสาขานะครับทั่วประเทศ230สาขาทั่วประเทศเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับพี่ทีครับผมเราเข้ามาถึงสุดท้ายแล้วนะครับจะมีอะไรฝากก็อย่างที่บอกคือฝากมาลองสัมผัสก่อนนะครับคือไม่ว่าใดๆก็ตามที่สงสัยอยู่ในเรื่องของตัวกล้องเองก็ดีไม่ว่าจะสงสัยเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าตัวบอดี้สมรรถนะต่างๆก็ดีทั้งหมดนะเอาการ์ดมาเสียบลองการ์ดมาเสียบลองเลยนะครับพี่แชร์ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่สงสัยอย่าไปถามกันในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเดียวนะถามได้แต่ว่ามันจับตัวจริงดีกว่านะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจหรือคนจะเลือกก็คือเราใช่ฮะลองของจริงเลยนะครับอันนี้คือถือว่าวิเศษสุดละใช่ครับก็7วันอย่างที่บอกลองได้นะครับจองได้ด้วยครับครับผมมีโปรโมชั่นแถม memory card 32ชิ้นให้2ชิ้นนะครับย้ำกันมากๆครับสำหรับโปรโมชั่นวันนี้ใช่นะครับผมวันนี้เราต้องขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับคนที่มีคำถามเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับติดตาม Big Camera นะครับทางช่องทางเว็บไซต์ www.bigcamera.co.th นะครับแล้วก็ทาง Facebook Big Camera Club นะครับแล้วก็ Instagram นะครับ Big Camera Club นะครับทาง YouTube นะครับ Big Camera Channel เรามีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือทาง LINE นะครับ @linebigcamera นะครับก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับดีๆสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อกล้องนะครับเข้ามาแอดไลน์ Big Camera ได้เลยก็เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับBig Camera ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่พีเราก็ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากครับครับพี่พีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ